คราวนี้เรามาดูว่าวิธีการคิดแบบ neurologist ทำยังไงบ้างทำไมต้องมีหนังสือออกมาว่าวิธีการคิดของทั่วไปเป็นข้อทั่วไปใน neurologist ต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าโรคยูโรค่อนข้างยากมีความซับซ้อนมีทั้งหลอกเรามีทั้งไม่หลอกเรานะครับโดยที่โรคของไอไว้ว่าอื่นเนี่ยมันจะรู้สึกจะจับต้องได้ง่ายกว่าแล้วก็ด้วยตัวของซิมโทมาโทโลจีของโรคอื่นๆเนี่ยมีไม่ซับซ้อนเท่าของยูโรนะครับของยูโรนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าสารสมองเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องยากแน่นอนนะครับคราวนี้วิธีการคิดของยูโรจีเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว1ก็คือ value solution 2 what is solution อันนี้มีท่องกันตั้งแต่ปี4แต่คำถามที่ว่าเอ๊ะเราจะมีคิดอย่างนี้เนี่ยคือคำพูดเนี่ยมันง่ายมากเลยแต่ว่าเวลาเจอเคสยูโรทีไรเนี่ยเห็นว่าเวลาลองเคสนะเขาจะภาวนาอย่างเดียวเลยว่าจะเจอเคสยูโรพอเจอแล้วเนี่ยมักจะอาจจะเรียกได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย value solution what is solution เก็บไว้ในใจนะฮะเก็บไว้ในใจเราก็คือจุดหมายที่เราอยากจะได้ทีนี้ทำยังไงที่เราจะไปถึงตรงนั้นล่ะเพราะว่าไอ้คำว่าแวร์กับวอตนี่คือมันเป็นการไดอะโนซิสไปแล้วนะฮะก็คือไฟนอลไดอะโนซิสนั่นเองวิธีการคิดเนี่ยก็อันนี้คือลักษณะการคิดแบบทั่วไปนะครับที่จะให้ดูง่ายๆแต่มันไม่เหมือนทั่วไปยังไงบ้างก็ดูทิศสิ่งที่เรากระทำอันนี้คือสิ่งที่เรากระทำอยู่คือการตรวจร่างกายสักประวัติอันนี้คือสิ่งที่ควรคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี้ยแทสตัวเนี้ยทำไปเพื่ออะไรก็คือโกเพื่ออะไรทัสอันแรกคือชิปคอมเพนชิปคอมเพนเนี่ยนะครับเขาเรียก tipping the point อันนี้สำคัญมากเพราะว่าของเราเวลาไปดูเคสยูโรพวกเนี้ยปรากฏว่าชิปคอมเพนก็คือสิ่งที่เขาเล่าอันแรกอะบางทีอะหรือบางทีเนี่ยชิปคอมเพนของเราเนี่ยไม่ complete ทำให้เวลาเรา explore ประวัติของคนไข้ไปเรื่อยๆปรากฏว่าซักไปซักมาปรากฏว่าพอจบจนหมดปุ๊บเนี่ยยังไม่รู้เลยเป็นอะไรเพราะเราขาดกระบวนการคิดมาก่อนแล้วไม่เดินไปตามทางคือเหมือนกับพอเข้าป่าหลงป่าก็ผิดแล้วอะไรอย่างนี้นะเขาเรียก tipping the point คือพยายามหา point ให้ได้ว่าของเขาคืออะไรกันแน่อันที่สองก็คือว่าเป็น historyพี่ก็ใช้คำว่าคือ complaint explorer ก็คือไปขยายตัวชิป complaint อีกทีเพราะฉะนั้นชิป complaint ต้องถูกก่อนนี่คือสำคัญสุดเลยที่ว่าไม่ใช่ case evidence นะอันที่3ก็คือเป็น neurological examination คือเมื่อคุณได้ complaint explorer เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะตรวจอะไรแล้วไอ้นอกๆนั้นเนี่ยมันเป็นการเสริมคือต้องรู้ว่าโฟกัส neurological examination เนี่ยคืออะไรไม่งั้นเราจะปรับประโยชน์ของเราที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือชิป complaint ก็ว่าไปสิ่งที่เขาทุกนั่นพอเวลา explore แล้วก็ซักไปเรื่อยๆพอซักไปเรื่อยๆปุ๊บพอเวลาตรวจก็ตรวจหมดเลยโดยที่อาจจะรู้นิดๆหน่อยๆพอเวลาจบปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า problem list ไม่ออกหรือว่า problem list ผิดเห็นว่าเน้นถึงเวลา morning conference เนี่ย problem list ผิดหมดอ่ะพี่มาดูแล้วอ่ะใช่ไหมอันสุดท้ายก็คือว่าดูว่ามันเป็นอะไรได้บ้างก็คือ differential diagnosis แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้การที่จะคิดตรงนี้ของเรามาบนที่นี่ขาดหายไปของเราได้แต่ตรงนี้ชิปคอมเพนไปสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าถูกจริงหรือเปล่าเพราะกระบวนการตรงนี้หายของการหายไอ้กระบวนการตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนวันนี้ว่ากระบวนการตรงนี้ทำยังไงบ้างแล้วประยุกต์ได้กับการเรียนยูโรจริงๆนะครับตัวชิปคอมเพนคือ tipping the point ก็คือการหาจุดที่มันว่าจุดที่เราจะเอาไป explore ต่อนะครับชิปคอมเพนประกอบด้วยซิมตอมหรือซินโดรมซิมตอมต่างกับซินโดรมยังไงซิมตอมก็คืออาการหนึ่งคำว่าซินโดรมก็คือกลุ่มอาการที่น่าจะเกิดจากพาโทโลจีเดียวกันพาโทฟิสิโอโลจีเดียวกันนี่เรียกว่ากลุ่มคลินิคอลซินโดรมเช่นพาคินสันเนียนซินโดรมเนี่ยนะครับอันที่สองคือทางคอสกับออนเซ็ตอันนี้ต้องประกอบอยู่ในชิปคอมเพลนเพราะฉะนั้นเนี่ยชิปคอมเพลนเนี่ยเวลาเราบอกเขาบอกว่าชิปคอมเพลนคืออะไรเนี่ยเราจะต้องประกอบด้วยทั้งหมดเนี่ย3อย่างต้องประกอบด้วยเสมอถ้าไม่ประกอบด้วยอันนี้เนี่ยพี่บอกเลยนะเวลาไปพวกเนี่ยผิดทางแน่นอนเดี๋ยววันนี้พี่จะบอกว่าอันนี้มันสำคัญที่สุดนะที่เราสอนเรื่องเนี่ยเป็นหลักว่าเราชิปคอมเพลนพวกเราจะคิดยังไงนะครับเวลาเราได้ชิปคอมเพนต์1อันนะครับ1จำไว้เลยนะครับต้อง collect the right data นะครับอันนี้คือต้องพยายามให้ดูให้ได้ว่าไอ้ซิมทอมของเขาเนี่ยหรือว่าซินโดรมของเขาเนี่ยมันเป็นซินโดรมที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าอันที่2เรียก expand the idea อันนี้สำคัญมากคือ expand the idea เนี่ยตัวนี้สำคัญสุดที่บอกว่าสำคัญสุดเพราะว่าถ้า expand idea เหมือนลูกยุงไม่ได้เลยนะมันไม่มีทางที่จะ approach ต่อไปได้แล้วก็เวลาเราซักประวัติปุ๊บตรวจร่างกายปุ๊บเนี่ยจะเข้าหลงป่าไปเลยแล้วก็พอเวลาสุดท้ายปุ๊บเนี่ยถามอะไรปุ๊บเราก็จะเกิดไปเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูตรงนี้กันนะว่ายังไงเนาะโรคบางโรคเนี่ยนะครับมีหลายซิมตอมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเราก็เขียนหลายซิมตอมอย่างเช่นว่าคนไข้คนนึงมีอาการตามองเห็นทับซ้อนเดินลำบากเราก็เขียนว่ามีตาทับซ้อนเดินลำบาก2อันเรายังไม่รู้ว่าเป็นคลินิคอลซินโดรมเดียวกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นแมกินสันก็มีอาการเดินช้าสั่นเนี่ยก็เป็นกลุ่มพาคินสันเนียนซินโดรม
อันนี้พอยที่ว่าผิดบ่อยๆแล้วทำให้เราเข้าป่าอันแรกคือ avoid overgeneralization ก็คืออย่าแบบว่าพูดให้มันกว้างเกินไปอย่างเช่นว่าบอกว่ามึนงงๆเนี่ยสมมติคนไข้บอกมึนงงๆแล้วก็บอกว่ามึนงงมา3วันเนี่ยมันไม่ถูกเราก็ต้องพยายาม explore ว่าจริงๆมึนงงๆแล้วเขาคืออะไรก่อนแล้วถึงจะมาชี้เขียนเป็นชี้ความเห็นอย่างเช่นว่าคุณเวียนศีรษะบ้านหมุนก็ว่าไปคุณมีลักษณะปวดก็ว่าไปหรือว่าเป็นลักษณะของอาการเดินเซก็ว่าไปว่ามึนงงนั้นเกิดจากการเดินเซคุณก็เขียนไปไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเวอร์มากๆเนี่ยมันจะมีปัญหายกเว้นว่าบางเคสที่ยากในการที่จะเฉพาะจริงๆยากในการที่จะเฉพาะจริงๆเราถึงจะโอเคว่าเออมันอธิบายไม่ได้จริงๆไม่งั้นจะมีปัญหาอันที่สองคือเป็น misinterpret symptom คือเราประเมินอาการคนไข้ผิดแล้วเราไม่ได้ซักต่อทำให้เข้าป่าตั้งแต่ต้นนะครับอันที่สามก็คือ incomplete sheet complaint ก็คือว่าเราบอกว่ามึนงงๆสามวันอะไรเงี้ยคือแต่ว่าพี่ว่าจริงๆถ้าเราจะให้ดีแล้วเราควรจะมี onset กับ progression ของเขาด้วยมันจะ complete และทำให้เราสามารถที่จะคิดไอเดียไปบรรเจิดมากมายอันต่อมาก็คือว่าห้ามเลยไปที่ present units ก่อนที่แบบว่าจะคิดอันนี้สำคัญเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยมีใครคิดเท่าไหร่พี่ว่าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอันที่สุดท้ายนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคิดเราได้คิดความเห็นแล้วแล้วเรายังไม่ได้มีไอเดียของเราที่จะเป็นโฟลว์ชาร์ตในการแอปโรชนะอย่าซักประวัติเพราะถ้าเกิดว่าซักประวัติปุ๊บเนี่ยมันจำไม่ได้อะไรเลยแล้วเราจะกลับมาซักใหม่นี่คือปัญหาคือพอตรวจร่างกายปุ๊บเดี๋ยวเรากลับมาซักใหม่ไงมันจะมีปัญหาตรงนั้นเพราะมันไปไม่ถึงสุดท้ายนะครับ common misinterpret symptom มีอะไรบ้างก็คืออาการอ่อนแรงกับอาการชาอาการเวียนอาการอ่อนแรงอาการฟาทีกอาการแพ็กเซียดิสเฟเซียดิสอาเทียเนี่ยครับเบอร์วิชันกับไดโอเปียเนี่ยต้องคอลเลกต์ให้ได้ก่อนนะครับแบ็คเอาท์คือล็อกคอนเชียสเนี่ยเป็นยังไงกันแน่จริงคอนเชียสอาจจะดีแต่ว่าตามองไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่พวกเป็นโรคคนไข้เป็นคอนฟิวชันหรือล็อกกับคอนเชียสจริงๆนะครับการที่เราจะ expand ในไอเดียเนี่ยเราใช้คำว่า symptomatologic approachก็คือว่าเป็น symptomatology อันนี้ต้องรู้ทั้งหมดนะที่บอกไปก่อน symptomatology รู้ทั้งหมดอะไรบ้างไล่ตั้งแต่หัวจนถึงหางขึ้นมาก็เป็น disorder conscious ก็ level conscious content of conscious ที่ต้องรู้คือพอคิดพวกนี้ไม่ต้องรู้ flow chart อะ mental disorder memory disorder intelligence personality behavior dementia higher cortical function ทั้งหลายนะครับ visual disorder ไม่ว่าจะเป็น visual loss หรือว่า diplopia ก็ตามนะครับ language dyspraxia disorder dysarthria dysphasianะ lower cranial nerve disorder ก็ได้แก่ dysphasia vertigo balance ผิดปกติ swallow นะครับเสียงผิดปกติไปนะครับหรือว่า sensory disorder ก็จะมีทั้งมากก็คือ pain หรือว่าน้อยคือชา motor ก็จะมีทั้งน้อยคือ weakness หรือมากคือ movement disorder หรือว่า sphincter ผิดปกติจะมีของเรื่องของ neuro หรือว่าเป็น episodic disorder ของอาการต่างๆแล้วก็เป็นโรคดังต่อไปนี้ได้แก่ชักได้แก่ syncope นะครับได้แก่ TA abnormal movement แล้วก็ migraineส่วนซินโดรมแอปโพสสมมติคนไข้มาด้วยหลายๆซิมตอมแล้วปรากฏว่าในซิมตอมนั้นๆเนี่ยมันประกอบกันไปด้วยซินโดรมเดียวกันได้นะครับสิ่งที่ต้องรู้ซินโดรมนั้นๆคือหนึ่งคือพาร์กินสันซึมต้องรู้ก็คือมีลักษณะของอาการเดินช้ามีอาการตัวแข็งมีอาการสั่นมีอาการล้มง่ายอาจจะรวมกันไปหมดเลยแล้วก็รวมกันในชิปคอมเพสอาจจะมีมือสั่นกับเดินเคลื่อนไหวช้ามาหนึ่งปีก่อนมาแล้วเป็นมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมัลติเพิลเคนเนอร์ซินโดรมก็คือจะแบ่งเป็นหนึ่งก็คือเป็นซินโดรมของโอทอโมบีเจียก็คือว่ามีเคนเนอร์ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตาเนี่ยหลายอันในโดนนะครับอันที่สองคือเป็นซินโดรมของโลเวอร์เคนเนอร์อินโวเมนต์อันต่อมาคือเป็นกลุ่มของเบนสเตมซินโดรมเบนสเตมซินโดรมนี่เมื่อเราบอกว่าเบนสเตมสโต๊กซินโดรมขอโทษคือหล่นอันหนึ่งเบนสเตมสโต๊กซินโดรมเบนสเตมสโต๊กซินโดรมที่รวมกันเป็นกลุ่มซินโดรมเดียวกันเนื่องจากว่ามันเลี้ยงด้วยหลอดเลือดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รวมเป็นซินโดรมเดียวกันได้โดยในกลุ่มนี้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยคำว่าสโต๊กแสดงว่าต้องซันเดย์นอนเซ็ตโดยส่วนใหญ่อันที่2คือกลุ่มซินโดรมคือต้องพลัสด้วยกับเบนสเต็มที่เลี้ยงด้วยเวสเซลเส้นใกล้เคียงกันหรือเดียวกันนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเบนสเต็มสโตซินโดรมถ้านอกเหนือจากนี้อย่าไปคิดว่าเป็นเบนสเต็มสโตซินโดรมนะครับสไปนอลคอร์ดซินโดรมก็ดูว่ามันเป็นลักษณะไหนเป็นทรานส์เวิร์สคอร์ดฮีมิคอร์ดแอนเทเลียคอร์ดโพสเทเลียคอร์ดถ้าเป็นซิลิล่าซินโดรมก็เป็นแพนซิลิล่าฮีมิซิลิล่าซินโดรมหรือว่าซิลิล่าเวอร์วิซินโดรมต่างๆ